สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชมหงเปี้ยวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณพ่อของเราค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าพ่อของเราน่ะไม่เคยมีบัญชีเงินฝากส่วนตัวเลยนะตอนนี้พ่อของเราอายุประมาณ66ปีแล้วค่ะอายุประมาณ66ปีเมื่อวานค่ะเป็นครั้งแรกที่พ่อไปทำบัญชีเงินฝากแล้วก็เปิดบัญชีเป็นของตัวเองมี ATM ค่ะทุกเรื่องตลกใช่ไหมคือเรื่องจริงรู้ไหมทำไมพ่อต้องทำพ่อเคยมาทำงานที่นี่ค่ะนี่ค่ะพ่อเคยมาทำงานที่นี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่พ่อเราค่ะนี่ค่ะพ่อเราแล้วก็นี่เราแล้วก็นี่น้องชายของเรานะคะตอนวันที่24เดือน8 2007บ่าย 2:13 นาทีนี่นะคะสมัยที่พ่อมาทำงานนะคะพ่อจะมาทำงานช่วงหน้าร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะคะแล้วพ่อมาทำได้ประมาณนะ3ปีหรือ4ปีนี่แหละค่ะแล้วก็เราก็ไม่ให้ไมค์เลยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศแล้วก็ความเป็นอยู่ค่ะคือสงสารคุณพ่อค่ะพ่อมาทำงานแล้วก็อาหารการกินในสมัยนั้นนะคะหายากมากแล้วเราอยู่ในแถบที่ทุรกันดารนะคะแล้วทีนี้การทำงานของที่นี่ต่างจากที่เมืองไทยมากนะคะมันต้องแข่งกับเวลาค่ะแล้วทีนี้พ่อเกษียณใช่ไหมคะพ่อได้ซองค่ะพ่อได้ซองจากกองภาษีนะคะเป็นเงินสำหรับคนเกษียณค่ะคิดดูเข้าไปตามหาพ่อเจอได้ไงอ่ะเพื่อนๆคิดดูนะคนที่ทำงานที่ประเทศสวีเดนนะคะเพื่อนๆที่เสียภาษีแล้วบ่นว่าอุ้ยทำไมภาษีแพงจังอุ้ยทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่าเสียใจนะพ่อเรามาทำงานแค่3ปีพ่อเรายังได้ใบแต่ยังได้เงินเกษียณนะคิดดูเขาตามหาแล้วทีเนี้ยเปียวจะรับแทนก็ไม่ได้ใครจะรับแทนก็ไม่ได้ต้องเป็นพ่อเท่านั้นนะคิดดูสิเพื่อนๆพ่อก็เลยจำเป็นต้องไปเปิดบัญชีธนาคารค่ะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะเหตุผลที่พ่อเลยต้องไปโอเคนะคะเพื่อนๆอย่าไปบอกพ่อนะเพราะว่าพ่อรู้ไม่ได้ว่ามีเงินนะคะแต่พ่อนะรู้แค่ว่าพ่อจะต้องเปิดบัญชีเพราะว่าพ่อจะได้เงินแต่พ่อไม่รู้จำนวนเงินค่ะยังไงก็จำนวนเงินที่พ่อได้อะยังไงพ่อก็ต้องมาเสียภาษีอยู่ดีเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ให้เงินเราทั้งหมดนะคะเราต้องมาเสียภาษีขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไรเงินที่เราได้รับหรืออะไรยังไงอายุการทำงานด้วยนะคะ 25% หรือ 27% หรือว่า 30% แล้วแต่เขาคิดนะคะนี่เราไม่รู้นะคะทราบไหมคะว่าสมัยที่พ่อเรามาทำงานเงินบาทแพงมากเลยนะเพื่อนๆถ้าเราจำไม่ผิดนะ1คราวแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณเกือบ6บาทบ้านเราเลยนะแล้วก็ในสมัยนั้นน่ะเขาหากรมแรงงานคือคล้ายๆกับว่าง่ายมากค่ะจากต่างประเทศทางฝั่งทางเอเชียมาทำงานแล้วเสียภาษีง่ายมากแล้วก็ด่วนมากเราเดินเรื่องแค่เดือนเดียวก็ผ่านแล้วค่ะเราเองนะตัวเราเองเคยไปยื่นเอกสารให้ญาติพี่น้องมาทั้งหมดน้องสาวเราคนนึงนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องอีก2คนถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็พ่อและน้องชายในช่วงนั้นเราเคยไปยื่นเรื่องมาให้เขาขอให้เขามาทำงานแล้วก็เอาใบเงินเดือนของเรานะไปให้เขาดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่พักที่อาศัยว่าไปอยู่กับใครกับใครเพื่อนรู้ไหมง่ายมากอะค่ะสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเรายังเดินเรื่องเอาเขามาได้อะงงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนๆคือสมัยนั้นเขาไม่ได้ปิดกั้นนะคะคือคนที่เข้ามาแล้วก็มาทำงานแล้วเสียภาษีให้เขา 27% ง่ายมากเลยนะคะแต่สมัยนี้เริ่มยากหลังจากที่พ่อมาทำได้ประมาณ 3-4 ปีมันก็จะมีกฎอะไรมากเข้ามาเพราะว่าเขาจะช่วยจากอีกฝั่งหนึ่งทางประเทศของเขาให้มีงานทำนะคะก็เลยพ่อก็เลยไม่ได้มันก็เลยยุ่งยากค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พ่อมาทำงานได้ประมาณ 3-4 ปีมันเห็นมันคล้ายๆกับว่าเราเห็นพ่อลำบากค่ะเราไม่อยากให้พ่อกลับมาการกินการเป็นอยู่ก็ลำบากมากนะคะอากาศหนาวการทำงานก็มันไม่โอเคสำหรับพ่อนะคะก็เลยให้พ่อหยุดพักอยู่ที่บ้านนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเปี้ยวจะมาเล่าเรื่อง
เพิ่มเติมอีกนะคะเปียวจะไปทำงานแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามตลอดเวลานะคะขอบคุณทุกๆคนและกำลังใจที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ